ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำนองและไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไว้ริบหรี่ความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจสงสัยซื่อตลอดเวลาสวัสดีครับพี่น้องอินดีต้อนรับเข้าสู่นมัสการเช้าวันนี้นะคะสวัสดีครับวันครับค่ะเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงแรกนะคะด้วยบทเพลงฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์ก็ยุคนี้ก็จะเปลี่ยนไปเยอะนะคะที่ว่าเป็นโรคนี้ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนนะคะกำลังเราอยู่ในโลกนั้นนะคะแต่ว่าเราจะไม่หยุดร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าความที่ความรักของพระองค์ที่ไม่สิ้นสุดนะคะเราจะด้วยความตื่นเต้นนะคะด้วยเสียงแล้วเราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเราจะร้องถึงความรักของพระองค์นะคะThank you.
ด้วยกันกับลมร้อนนะคะSavior,
สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับอีกครั้งนึงนะคะก็เวลาผ่านเร็วมากนะคะก็สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3เลยนะคะ
ก็เวลาอันเร็วมากเลยก็วันนี้นะคะวันนี้ยูชัวบทที่24นะคะข้อ14ถึงข้อ18นะคะพี่น้องคนไหนมีพระคัมภีร์อยู่ใกล้ๆหรือถือพระคัมภีร์นะคะก็เราจะอ่านด้วยกันนะคะอ่านพระคำของพระเจ้าก็เป็นส่วนในนมัสการพระเจ้าด้วยนะคะก็เรายูชอ่านด้วยการบทยูชัวบทที่24ข้อ14ถึงข้อ18นะคะฉะนั้นจงยำเกรงพระเยโฮวาและปรนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความชื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนิบัติที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำและนายอีซิปเสียจงปรนิบัติพระยาเวและถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนิบัติพระยาเวท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนิบัติใครจะปรนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหรือบรรดาพระองค์คนอาโมไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนิบัติพระยาเวแค่นี้ก่อนนะคะคือกำลังนะคะวันนี้โยชัวบทที่24ก็เป็นพัฒธรรมโยชัวที่ฉบับพัฒธรรมโยชัวที่เป็นสุดท้ายนะคะว่าช่วงที่คือมูเสนำชนชาติอิสราเอลนะคะออกจากอียิปต์แล้วนำเขาที่อยู่ทรกันดารแผ่นดินทรกันดาร40ปีแล้วโมเสสก็ตายที่อยู่ก่อนข้ามไปแม่น้ำโยดานนะคะโยดานก็คนที่คือเป็นยุคแรกคนที่ออกมาจากอียิปต์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกก็มันตายไปหมดเลยแล้วก็คนที่เข้าไปแผ่นดินคานาอันกับยูชัวก็1.5 generation นะคะความหมายว่าคนที่ตัวคนที่เกิดจากที่อยู่ทุรกันดาร40ปีนะคะหรือบางคนก็เป็นลูกที่รุ่นแรกนะคะแต่ว่ารุ่นแรกที่พ่อแม่นะคะที่ออกจากอียิปต์นั้นมาตายด้วยกันกับโมเสสเลยแล้วมีรุ่นใหม่นะคะรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นที่พ่อแม่ใช่ไหมคะรุ่นใหม่ก็กำลังจะตามยูชูวาแล้วข้ามไปแผ่นดินคานาอันแผ่นดินที่คานาอันที่พระเจ้าจะสัญญาว่าจะประทานให้กับชนชาติอิสราเอลนะคะแต่ว่ายูชูวานะคะก็ประมาณ17ปีประมาณ16ปี17ปีนะคะเขานำชนชาติอิสราเอลแล้วก็สงครามกับคนที่อยู่ในแผ่นดินท้องถิ่นนะคะที่เป็นพวกที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นคือชนชาติอิสราเอลใช่ไหมคะก็พระเจ้าสัญญาว่าจะมีแผ่นดินที่สวยงามจะให้กับประชากรของเราคือแผ่นดินคานาอันแล้วเมื่อคือโยชัวกับชนชาติอิสราเอลรุ่นที่สองนะคะเข้าไปดูแล้วอ่ะมันสำหรับสายตาของมนุษย์นั้นมันไม่ใช่เป็นแผ่นดินที่ดีเพราะว่าอยู่ที่นั่นน่ะแผ่นดินก็ดีแต่ว่ามันคนท่องถิ่นก็อยู่นั้นก่อนมันหลายปีหลายพันปีเขาก็อาศัยอยู่ที่นั่นนะคะก็แต่ว่าพระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ให้ฟรีนะคะเจ้าต้องส่งครามกับเขาต้องชัยชนะกับเขาอย่าตามที่สิ่งที่เขาเคารพอย่าตามที่สิ่งนิสัยของคนท้องถิ่นที่มันที่คนที่ต่อต้านพระเจ้าแล้วก็เคารพบูชาที่พระเจ้าอื่นนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นโยชัวเขากับชนชาติอิสราเอลเขา
สุดท้ายนะคะก็ได้แบ่งแผ่นดินนะคะตามคือแยกกับชนเผานะคะอิสราเอลแล้วก็แบ่งที่ดินมันเรียบร้อยแล้วนะคะก็โยชัวอายุนะคะช่วงนั้นก็อายุ110ปีนะคะพี่ต้องเป็นยังไงคะมันมนุษย์ขึ้นมัน90 100 110 120ก็เป็นแก่แล้วนะคะก็อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ยังไงก็ตาม110อายุ110ปีก็มันแก่จริงๆนะคะก็โยชัวนะคะกำลังโยชัวกำลังจะก่อนที่จะตายเขาเรียกชนชาติอิสราเอลจากเขาเป็นมรดกของแผ่นดินกับทุกชนชาติทุกเผ่าแล้วเขาเรียกชนเผ่าทุกคนอิสราเอลมาก็พูดให้คำสุดท้ายนะคะพี่น้องเป็นยังไงคะคนพ่อแม่ของเราคุณยาคุณบรรพบุรุษบรรพบุรุษของเราก่อนที่จะพวกเขาตายเขาก็ให้คำสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วก็ลูกๆหลานๆก็เขาก็จะถือแล้วก็รักษาคำสัญญาที่บรรพบุรุษของเราฝากไว้นะคะตอนนี้โยชัวกำลังอยู่ในคือเป็นสถานการณ์แบบนั้นเลยโยชัวเขาเรียกทุกชนชาติอิสราเอลแล้วก็มันงานของเขามันสำเร็จใช่ไหมกับเขามันงานของพระเจ้ามันสำเร็จเลยแล้วก็งานของเขาก็มันสำเร็จด้วยเขาก็เอาคำสุดท้ายมาให้เขานะคะแต่ว่าพี่น้องเป็นยังไงคะทำไมโยชัวเขาพูดถึงเรื่องก็บอกว่าข้อที่16แล้วก็บอกข้อที่15นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนนิบัติพระยาเวท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใครทำไมที่คำสุดท้ายนะคะว่ากำลังเขาขยันเขยาให้คนที่กำลังฟังเขาตัดสินใจนะคะต้องตัดสินใจจงตัดสินใจนะคะว่าถ้าท่านไม่เห็นด้วยที่จะปรนนิบัติพระเยโฮวาท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใครจะคือปรนนิบัติพระเจ้าปรนนิบัติพระยาเวหรือปรนนิบัติพระอื่นๆที่พระบางอย่างที่พ่อแม่ของเขานะคะรุ่นแรกเขาถือมาจากอียิปต์แล้วเกิดบางพระองค์ก็มาจากที่จะคือคานาอานเป็นคนท้องถิ่นนะคะมันพี่น้องมันงงใช่ไหมคะเขาเนี่ยเห็นตลอดชีวิตนะคะหลังจากออกจากอียิปต์พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโมเสสแล้วโมเสสเขาคือให้ชนชาติอิสราเอลเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าตลอดแล้วก็พระเจ้าก็สถิตอยู่ด้วยในทุกวันทุกเวลาที่อยู่ในแผ่นดินทุรกันดารแล้วเมื่อโยชัวนำเขาไปแผ่นดินคานาอันพี่น้องจำได้ไหมคะยูคือเมืองเยริโกสงครามเยริโกก็เป็นไม่ใช่สงครามด้วยคือดาบกับโล่นะคะแต่ว่าเขาสงครามด้วยความเชื่อเขาเสียงร้องดังๆก็เมืองก็มันพังสลายใช่ไหมคะมันใครคิดได้ใครคิดได้ว่าเขาต้องชัยชนะแต่ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับชนชาติแบบประชากรของพระเจ้าแล้วความเชื่อก็สามารถจับเราเห็นสิ่งที่คือมันกันอัศจรรย์ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะคือเป็นรุ่นที่กำลังก็รุ่นใหม่เกิดเปลี่ยนกับรุ่นใหม่เขาเห็นอัศจรรย์ของพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าให้เลือกเขาเป็นประชากรของพระเจ้าแต่ว่าเขาก็ยังมีสนใจนะคะเขามีสนใจก็ไปเห็นคือมันลูกเขาแล้วมันพระอื่นนะคะพี่น้องรู้ไหมคะคานาอันนะคะคือคนท้องถิ่นอ่ะเขามีชื่อเสียงนะคะพระองค์ที่มีชื่อเสียงคือมากมายคือชื่อว่าพ
ระโมเลกนะคะพระโมเลกพระโมเลกเป็นคือเป็นพระที่คือต้องเอาลูกเด็กเอามาเอาถวายบูชานะคะเขาก็นั่นมันเป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็เอามือใหญ่ด้วยนะคะตั้งลูกเขารบแล้วเอาลูกของเรานะคะลูกหัวปีหรือลูกที่น่ารักที่สุดนะคะเพิ่งเกิดมาหรือจน10ขวบนะคะเขาก็มันไม่ได้เอาอาหารมือไม่ได้เอาสัตว์ต่างๆแต่ว่าพระมอลเล็กนะคะเขาอยากได้เด็กนะคะก็พ่อแม่บ้าจริงๆใช่ไหมคะเขาก็เอาลูกของเขามาถวายบูชากันโมเลกเขาก็มีความชื่นชมยินดีได้ยินเสียงลูกของเขากำลังฝ่ายไม้ตายนะคะเพราะช่วงนั้นน่ะที่อยู่คณะอันมีพระแบบนั้นมันเยอะมากเลยพระมันหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ที่นั่นนะคะพระแต่ว่าคือชนชาติอิสราเอลนะคะเขาก็เอฟเขาก็ไปดูหมอผีนะคะไปดูพระอื่นแล้วเขาก็อยากลองดูว่าพระอื่นก็มีฤทธิ์เดชไหมถ้ามีฤทธิ์เดชก็เอาอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องก็ข้าพเจ้าก็อยู่เมืองไทย10กว่าปีนะคะรับใช้กับคนไทยก็ตอนนี้เกือบ20กว่า20ปีเกือบแล้วนะคะแต่ว่าก็รู้ว่าคนไทยนะคะคนไทยคนเราเขาก็นับถือก่อนที่จะเชื่อพระเยซูเขาก็นับถือพระแล้วก็ทั้งครอบครัวแล้วประชากรนะคะเขาก็ยังมันจริงจังกับถวายพระบูชาอื่นใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากเขาเชื่อพระเยซูแล้วนะคะก็ในคริสตจักรของข้าพเจ้าดูแลนะคะก็มีพี่น้องเยอะนะคะแต่ว่าบางพี่น้องนะคะเขาก็แอบไปวัดแอบไปหาหลวงพ่อแอบไปถวายเครื่องบูชาแล้วทำบุญอะไรมันมากมายเขามันคิดว่าเขาสับสนหรือเปล่าคะแต่ว่าวันนี้นะคะยูชัวเห็นชนชาตินั้นนะคะเขาคือเห็นไม่ใช่จริงจังกับพระเจ้าเลยแม้แต่เขาเห็นการอัศจรรย์เขาคือเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาของเขาก็เขาก็ยังแอบไปหาหมอผีไปแอบไปถวายพระบูชาแล้วก็เขาทำพิธีกับหมอผีที่ชนชาติอื่นนะคะแต่ว่าโยชัวเขาคือขอร้องกับเขาว่าตัดสินใจเลยวันนี้ตัดสินใจเลยถ้าที่พระที่เจ้ากำลังนับถือไปหาแอบไปหาสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าก็นับถือสิ่งนั้นเลยแต่ว่าถ้าพระเยโฮวาห์พระยาเวห์เป็นพระเจ้าต้องปรนนิบัติเขาเท่านั้นไม่ต้องมีสองใจไม่ต้องมีสองใจแล้วคือโยชัวเขาบอกว่าถึงแม้ว่าชนชาติอิสราเอลทุกคนทิ้งพระเจ้าไม่ปรนนิบัติพระเจ้าก็ตามเขาบอกว่าส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปรนนิบัติพระเยาเวห์เขาบอกว่าโอเคเนี่ยคนมากมายชนชาติอิสราเอลพระเจ้าก็เอาทวีขึ้นทวีขึ้นทวีขึ้นน่ะมีคนก็มากมายแต่ว่ามันไม่เป็นไรฉันไม่เอาคนที่คือมันมีสองใจไปปรนนิบัติสิ่งอื่นแต่ว่าฉันจะบอกชัดเจนกับพวกเธอข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปรนนิบัติพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องโอ้โหมันเยี่ยมมากเลยนี่ก็เป็นคนเก๋ๆที่ผู้นำกำลังจะเสียชีวิตแล้วคำสุดท้ายที่ฝากไว้นะคะพี่น้องคนที่กำลังฟังพระคำของพระเจ้าก็น่าจะคนที่มีอายุเยอะขึ้นหรือคนที่ที่กำลังจะเข้าช่วง อายุขึ้นนะคะวันหนึ่งเราก็ตายใช่ไหมคะหรือไม่ตายก็ตามทุกวันละเรามีอะไรมามรดกให้กับลูกหลานนั้นนะคะพี่น้องเอาเก็บเงินหรือซื้อบ้านซื้อรถซื้อเอาเงินมาเยอะๆเยอะให้กับลูกก็คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับครอบครัวของพวกคุณหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้พี่น้องโยชัวเขาบอกว่าโอเคถึงแม้ว่า
พวกเจ้าเนี่ยไม่ปรนิบัติพระยาเวก็ไม่เป็นไรแต่ว่าข้าพเจ้าเล็กครอบครัวข้าพเจ้ายังน้อยครอบครัวข้าพเจ้าจะไม่ปรนิบัติสิ่งพระอื่นแต่ว่าเราจะปรนิบัติพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องคืนนี้ก็เป็นมรดกที่สวยงามมรดกที่มีคุณค่ามากๆมรดกที่สามารถลูกๆหลานๆจะมีชีวิตใหม่ลูกๆหลานๆจะเข้าใจชีวิตจะทะลุทะลวงจากความบาปทะลุทะลวงจากสิ่งที่ขัดขวางในชีวิตของลูกๆหลานๆของเราด้วยพี่น้องอย่ามีสองใจนะคะฉันรู้ว่าคนไทยนะชอบไปหาหมอผีแล้วก็ทำพิธีพี่น้องคือตอนอยู่เมืองไทยนะคะมีพี่น้องเขาก็เอฟไปหมอผีเขาก็มันลงถังไปเลยมันปลอมเลยมันไม่ใช่เป็นลูกของพระเจ้าแน่นอนเลยถ้าเขาไม่กลับใจใหม่ถ้าเขาไม่กลับใจเสียใหม่ยังเขาทำแบบนี้มันเรื่อยๆพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้เพราะว่าพี่น้องจะพระเจ้าจะอ่านให้พี่น้องฟังทำไมพระเจ้าคือมันเพราะว่าอยู่อิสยาห์บทที่43ข้อ1ถึงข้อที่4เขาก็บอกว่าบัดนี้พระเยโฮวาห์ผู้ได้สร้างท่านโอยาโคบพระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่านโออิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ทายเจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อข้ามแม่น้ำน้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไหม้และเปลวพลึงจะไหม้เผาพลานเจ้าเพราะเราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้าเราให้อียิปต์เป็นข้าทายของเจ้าให้เอธิโอเปียและเอเซฟาเพื่อแลกกับเจ้าเพราะว่าเจ้าเป็นประเสริฐในสายตาของเราเจ้าได้รับเกียรติและเรารักเจ้าเราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้าและให้ชนชาติทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้าพี่น้องพระเจ้าของเราก็บอกว่าทำไมพระเจ้าน่ะปกป้องเรารักเราดูแลเราทำไมอ่ะคือพระเจ้ารักเราขนาดนี้เพราะว่าพระเจ้าบอกกับเราว่าเพราะว่าเจ้าเป็นของเราใช่ไหมคะพระเจ้าเรียกเราพระเจ้าคือให้เราทรีตเราว่าเป็นของเขานะคะพี่น้องเราเป็นของพระเจ้าก็เลยพระเจ้าอ่ะคือเมื่อเราลุยไฟก็ไฟคงจะไม่ไหม้ชีวิตเราความหมายของพี่น้องในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อไหร่นะคะพระคัมภีร์บอกว่าเจ้านะเชื่อหวังใจพระเจ้านะจะไม่ไฟจะคงไม่ไหม้นะเจ้าจะไม่ได้น้ำท่วมจะไม่มานะความหมายว่าความทรมานใช่ไหมคะคงจะไม่มาแต่ว่าไม่ในพระคัมภีร์บอกว่าต้องมามนุษย์ทุกคนต้องเจอลุยน้ำต้องฝ่ายใหม่มีเป็นทรมานในชีวิตแต่ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระเจ้าก็อยู่กับเราตลอดไฟก็มาได้แต่ว่าไม่ไหม้มากไม่ตายมันชีวิตของเราพระเจ้าก็ยึดไว้พระเจ้าก็ปกป้องเราไว้เมื่อเราเจ็บเขาก็เจ็บเมื่อเราเสียใจเขาก็เสียใจเพราะว่าเขาสถิตอยู่กับเราเขารับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราเพราะว่าเราเป็นของเขาพระเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นของเราพระเจ้าคือบอกว่าเพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเราเจ้าได้รับเกียรติและเรารักเจ้าเราจึงให้คนเพื่อเล่กกับเจ้าและให้ชนชาติทั้งหลายเพื่อเล่กกับชีวิตของเจ้าพี่น้องใครพูดกับเราว่าเจ้าเป็นคนประเสริฐใครพูดกับเราว่าเจ้าได้รับเกียรติใครบอกกับเราตลอดว่าเรารักเจ้าพี่น้องใครคะมีถ้ามีก็บอกสิมันไม่มีความรักที่ถาวรไม่มีใครที่ชมเราอย่างนี้มันเท่า
ถ้าเรางอนบทถ้าเราอำนาจบทเขาจะมาไม่กระชงเราแบบนี้นะว่าพระเจ้าของเราว่ายังไงก็ตามเจ้าสัตว์อยู่ในสถานการณ์ยังไงก็ตามเราเห็นเจ้าเป็นประเสริฐมากๆพี่น้องอันนี้มันประทับใจมากเลยเราเป็นคนที่ ไม่มีการศึกษามากเราไม่ใช่เป็นรวยเราไม่ใช่อะไรมีอะไรมากมายเรามีแต่ตังค์นี่เรามีแต่มันโลกหลายแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเราเห็นแต่เจ้าคนเดียวเราไม่มองเห็นสิ่งอะไรเรามองเห็นแต่เจ้าเพราะเรารักเจ้าพี่น้องนี่คือเป็นพระเจ้าของเราพี่น้องอย่ามีสองใจอย่าอวยวายอย่าสปัดสเปเดินทางความเชื่อแบบนี้เลยพี่น้องวันนี้นะปีนี้นะพี่น้องตัดสินใจเลยถ้าพระเจ้าที่ติดตามพระอื่นๆที่สิ่งพี่น้องติดตามก็เป็นพระเจ้าว่าติดตามไปเลยมันจบไปเลยไปเลยแต่ว่าถ้ารู้ว่าพระเจ้าของเราพระยาโฮเป็นพระเจ้าของเราพี่น้องต้องปรนนิบัติเขาเท่านั้นไม่ใช่ต้องมีสองใจที่สับปะสับเปพี่น้องวันหนึ่งพี่น้องจะหลงไปมนุษย์มันสแตนมันตื่นเต้นเหมือนสิงโตนะคะขิวกระหายเข้าหาเป็นคนที่เดินสับปะสับเปนะคะพี่น้องวันนี้ตัดสินใจเลยพระเจ้ายังน้อยส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปรนนิบัติพระยาโฮเท่านั้นพี่น้องขอให้พี่น้องทุกท่านที่ฟังพระคำของพระเจ้าวันนี้นะคะขอให้ยึดถือคำนี้เป็นคำสัญญาที่ในปีนี้เลยแล้วพี่น้องไม่ต้องโอยวายไม่ต้องคือสะปัดสะแปรไม่ต้องกลับไปกลับมาต้องเดินตรงแล้วก็มองพระเจ้าแล้วก็เดินทั้งตรงของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องพระเจ้าบอกกับเราแล้วเราเจ้าเป็นของเราเราเป็นของพระเจ้าพระเจ้าจะรับผิดชอบชีวิตของเราเลยเราจะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าของเราคือเป็นพระบิดาของเราเรามันผิดหวังเราเสียใจจากมนุษย์แต่ว่าพระเจ้าไม่เคยผิดหวังพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราเลยเราสามารถทิ้งพระเจ้าบ่อยๆแต่ว่าพระเจ้าของเรามันไม่เคยทิ้งเพราะว่าความรักของพระเจ้ามันสัตย์ซื่อความรักของพระเจ้ามันถาวรความรักของพระเจ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าของพระบิดาเจ้าค่ะวันนี้พี่น้องตัดสินใจแล้วเราจะปรนนิบัติพระเจ้าเท่านั้นนมัสการพระเจ้าเท่านั้นตลอดชีวิตแล้วเราจะมรดกให้กับลูกๆหลานๆของเราคือความเชื่อพระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องที่กำลังตัดสินใจว่าเราจะปรนนิบัติและติดตามพระองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นขอให้เขาไถ่รับพักผ่อนจากพระเจ้ามากมายและให้เขามีสุขภาพแข็งแรงและให้เขาเจอคนที่ดีๆทั้งนั้นให้เขามีโอกาสให้เขามีเป็นคือพระพรที่ของพระเจ้าติดตามเขาตลอดไปทั้งปีหรือทั้งตลอดชีวิตพระบิดาเจ้าขอทรงเวทผลพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณท่านสื่อตลอดเวลา